ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโยกังโกโบกับผมอินเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการครับหยกชีคุณยาบัฟที่จะช่วยเพิ่ม EP 100% นาน2ชั่วโมงจะไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Seven Night 2 Ragnarok X Next Generation Ragnarok Origin Genshin Impact Blue Archive และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook Power Pay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอด LINE @powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay จากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์มานะมีเพื่อนๆบอกว่าไปแลกจาก NPC แต่ก็ไม่บอกว่า NPC ตัวไหนนะครับผมก็ต้องไปเดินกิ๊กหาตามแมปตามเห็นที่เนี่ยพักใหญ่เลยกว่าจะเจอนะครับเรียกได้ว่าไล่ทุกแมปดูตัวที่สามารถแลกของวันได้เนี่ยเกือบทุกตัวเลยนะครับผลสุดท้ายเนี่ยเขาจะอยู่แมปนี้นะนั่นก็คือตำหนักกิริยศนั่นเองในแมปนี้และตัวละครที่เราจะไปแลกหรือจะไปปรุงยาเนี่ยจะเป็นตัวละคร NPC ที่มีชื่อว่าเซียนยาไห่ไม้เทพจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปแล้วกันเนาะอ่ะวาร์ปเรียบร้อยนะครับสำหรับ NPC เซียนยานี้นะครับเวลาเราคุยกับเขาเขาก็จะมีไห่ไม้เทพให้เราเนี่ยสามารถเอายาต่างๆมาทำการหลอมเพื่อยกระดับยาต่างๆได้ขอเป็นแค่ยาเราก็จะสามารถรวมได้หมดเลยอย่างยาร้านค้าตำลึงทองไม่ว่าจะเป็นยาสารฝันที่ผลเมื่อใช้แล้วทุก4วิจะฟื้นฟู SP 4% นาน1ชั่วโมงหรือจะเป็นยาเทียนกังเมื่อใช้แล้วจะได้รับดาเมจลดลง 5% 1ชั่วโมงหรือยาสีอสูรเมื่อใช้แล้วสกัดอ่อนตัวต้านทานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 8% นาน1ชั่วโมงก็สามารถอัปเกรดขั้นได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองซื้อมาให้ดูแล้วกันเนาะส่วนแน่นอนนะครับยาหลักที่เราจะทำการอัปเกรดขั้นนั้นคือยาสมาธินิพพานนะครับผมก็จะซื้อมาสัก10อันแล้วกันนะครับส่วนในการหลอมขั้นยาพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการหลอมเวลาเราเอายาพวกนี้ใส่เข้าไป1เม็ดจะได้อยู่ที่ 17% ถ้าอยากได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มก็เพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับ2เม็ดก็จะเป็น 33% 3เม็ดก็จะเป็น 50% 4เม็ดก็จะเป็น 66% นะครับ5เม็ดก็จะเป็น 83% ซึ่งถ้าเราอยากให้ติดแบบแน่นอนเนี่ยต้องใช้ถึง6เม็ดด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครดวงดีอยากวัดเนี่ยเม็ดเดียวผมว่าก็มีโอกาสติดแล้วนะแต่ถ้าจะเอาแบบชัวร์ๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับ6เม็ด 100% หรือจะลองวัดแบบครึ่งๆ 50% ก็ได้นะครับเผื่อหลอม2รอบไงอ่ะเดี๋ยวผมลองหลอมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับบึ้มล้มเหลวนะครับอย่าหาเรื่อง กดอีกครั้งนึงเขาจะมีจำนวนการหลอมด้วยนะครับจำนวนการหลอมเนี่ยจะเป็นการหลอมต่อวันนะตะกี้ผมแตกไปแล้วนะครับ2ครั้งเรียกได้ว่าช้ำใจอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะหลอมยาระดับสูงนั่นก็คือยา EP จาก 60% จะเป็น 100% นะครับผมก็จะใส่สัก5เม็ดวัดไป 83% โอเคนะครับติดมาแล้วเราก็จะได้ยาที่ช่วยเพิ่ม EP 100% นาน2ชั่วโมงเลเวล50ถึงจะสามารถใช้ได้อันนี้วัดใจเลยเนี่ยแตกไป2รอบไงก็เลยต้องวัดสักหน่อยนึงนะครับส่วนยาฟื้นฟูเลือดเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อมาเพิ่มเติมอีกสัก5เม็ดแล้วกันนะครับเอาแบบติดชัวร์ๆเนาะกดมานะครับว่าผลของเขาเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มขึ้นเยอะขนาดไหนฟึบยาทองหวนจากเดิมเนี่ยจะฟื้นฟูเลือด 4% ทุกๆ8วีนะครับตอนนี้ก็จะเป็น 6% ก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมีผลมากเลยนะครับเวลาเราไปร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสงครามถ้ายิ่งตัวละครเพื่อนๆเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะตายยากขึ้นไปอีกแต่โดยพื้นฐานแล้วนะการหลอมแบบนี้ควรที่ต้องหลอมยา EP ก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งสัก10เม็ดนะครับถ้าเป็นไปได้คือประมาณว่าเราจะหลอมติดไว้นะครับใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก่อนหน้านี้ผมมีหลอมไปบ้างแล้วนะครับเพื่อลองทดสอบไป1เม็ดตอนนี้มี3เม็ดแล้วแน่นอนว่าไหนๆก็ได้มาแล้วก็กดใช้งานเลยแล้วกันนะครับบับเข้าไปเอาไปทับยาเก่าก่อนหน้านี้กดไปเลยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นบับยา 100% ก็มาลองทดสอบลงสถานที่ฝึกฝนระดับที่4เลเวล55ไปยังเลยครับตัวนึงจะได้สักเท่าไหร่บอทก่อนนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมา 15,000 นะผมว่าระดับ4จะได้ตัวหนึ่งประมาณ 15,000 นะครับโหนี่ถือว่าขึ้นเยอะนะก่อนหน้านี้นะครับที่เราไปลงระดับ3เนี่ย EP จะได้อยู่ตัวหนึ่งก็ประมาณ 19,000 เขาเพิ่มขึ้นมา 6,000 กว่าๆนะครับ 6,000 7,000 ประมาณนั้นจากคลิปที่แล้วนะอันนี้ระดับ4 EP เพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดนะถึงต่อให้แม่เรากิน 60% ก็ตามนะครับอย่างว่าดันพวกนี้นะครับสถานที่ฝึกฝนอยากเลเวลไวก็ต้องลงอันที่มีระดับสูงเข้าไว้นะครับทางที่ดีต้องตีมอนให้หมดทุกตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะได้ถึงสักเวลไหม
จากเลเวล5-6เนี่ยครับเดี๋ยวลองทดสอบดูคิดว่าน่าจะถึง10ล้านอยู่นะเพราะว่าชั้น3นะครับเราก็ได้ไป6ล้านกว่าหลังจากที่เรากินบัฟ 60% อันนี้ชั้น4เลยนะก็น่าจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวรอบัฟโจมตีก่อนนะครับบัฟโจมตีเปิดเพิ่มความไวในการโจมตีแล้วก็กายล่างตีนะครับไหลเป็นน้ำดิเรือมันเตอร์นะครับความแรงอยู่ตรงนี้สกิลของมังกรปาดเข้าไปเด้งรัวๆเหลือเวลาอีกแค่45วิเท่านั้น40วิสุดท้าย40วิสุดท้ายบัมมังกรน้อยคอยนานค่อยๆตีไปปล่อยขึ้นนะครับแล้วยังไงสิเหลืออีก10วิสุดท้ายมอนยังไม่หมดเลยเราตีได้กี่ตัวเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงเวลนะครับปึ๊บหยดสุดท้ายนะครับโอ้บวกมา4ล้าน6เลยนะตะกี้นี้ถึงแม้จะไม่ถึงเวลแต่ได้มาประมาณ12ล้านอยู่นะครับแล้วก็ฆ่าไปทั้งหมดเนี่ย246ตัวด้วยกันเหมือนดาเมจตัวละครยังไม่พอนะครับก็เลยฆ่าไม่ไวพอถ้าตีทีนึงสามารถทำให้มอนสเตอร์ตายได้เลยเนี่ยดาเมจน่าจะพอส่วนอีพีด่านนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ 20,000 นะโดยรวมนะครับจากก่อนหน้านี้ได้ประมาณ 16,000ก็เพิ่มตามปริมาณบัฟที่เรากดนั่นแหละ 100% นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำวิธีการหลอมยา EP 100% ด้วยเซียนยาหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ